ถ้าสรุปง่ายๆเลยเทคนิคนี้นะครับก็คือเป็นการทำให้โน้ตของสาย7เนี่ยเป็นโน้ตเดียวกันกับสาย5ปกติใช่และทีนี้เวลาที่เราจะจับคอร์ด power chord นะครับเราก็สามารถจำรูปเดิมหรือว่าจำโน้ตเดิมตำแหน่งบนเฟรตอันเดิมนะครับของสาย5แล้วก็สามารถทาบไปได้เลยสวัสดีครับผมอดิบนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยู่กับน้องปอนอากาศครับครับผมโอเคครับก็วันนี้ผมกับน้องปอนนะครับก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของกีตาร์7สายนะครับน้องปอนเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนนะครับที่แวะมาลองกีตาร์ที่ร้านเนี่ยแล้วก็แบบเห็นกีตาร์7สายแล้วก็ถามพนักงานว่าแบบพี่ครับอันนี้กีตาร์7สายเนี่ยมันเล่นยังไงสงสัยเพราะว่าปกติเราจะเห็นกีตาร์ที่เป็น6สายเนาะในกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นนะครับผมรวมถึงแบบน้องๆที่มีความสนใจนะครับในสไตล์เพลงที่จำเป็นต้องใช้กีตาร์7สายวันนี้ผมกับน้องปอนนะครับก็เลยรวบรวมเทคนิคสำหรับน้องที่อยากเริ่มต้นนะครับว่ากีตาร์7สายเนี่ยมันคืออะไรยังไงเล่นยังไงแล้วก็เริ่มต้นยังไงให้ดูโปรหรือว่าถูกต้องนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวให้น้องปอนเนี่ยเกริ่นถึงกีตาร์7สายก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรกีตาร์7สายเนี่ยคือกีตาร์6สายที่มีสายบนเพิ่มมาอีก1สายแค่นั้นนะครับพี่อดิบแค่นี้เลยแค่นี้เลยแต่แค่ว่าการที่แต่ละคนเนี่ยจะนำไปใช้งานอ่ะอาจจะมีการจูนหรือดรอปสายแตกต่างกันไปแล้วแต่ตัวบุคคลครับมันนี่คือกีตาร์ปกติเนี่ยคือกีตาร์ปกติเลยแต่ว่าเพิ่มสายบนขึ้นมาใช่เพิ่มสายบนขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้ในสไตล์เพลงประมาณไหนจะไปแนวเพลงที่ค่อนข้างหนักแล้วก็อย่างเช่นเมทัลหรือโปรเกรสซีฟอะไรนี้ครับก็เป็นสไตล์ที่แบบมีความโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยใช่หรือว่าเน้นไปทางที่มีริทึมที่หนักแน่นโอเคก็ประมาณนี้สำหรับกีตาร์ที่เป็น7สายโอเ คแล้วก็น้องปอนเนี่ยได้เตรียมเทคนิคมาแนะนำเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนะครับที่มีความสนใจในสไตล์เพลงที่ต้องใช้กีตาร์7สายหรือว่ากีตาร์ที่มันมีหน้าตาแบบเนี้ยที่มีสายเพิ่มมา1สายว่าจะเป็นเทคนิคอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องปอนแนะนำเลยดีกว่าครับก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับการจับ power chord บนกีตาร์6สายเนี่ยเราจับกันเป็นคู่5โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยก็โดยปกติแล้วนะครับสาย7เนี่ยจะเป็นโน้ต Bแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้ตั้งเป็น A นะครับเพื่อความสะดวกและง่ายครับพี่อดิปกติเนี่ยเราจะจับเป็นคู่5ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยเราจับเป็นทาบเลยก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นอยู่บน6สายเนี่ยคอร์ดดีก็จับเป็นคู่5เปลี่ยนสายก็ได้เป็นจะง่ายไปอีกแบบครับอ๋อแล้วมีทริคจำง่ายๆไหมครับแบบสมมติว่าเพื่อนๆที่จำได้แล้วว่าสาย5โน้ต D เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ที่5แล้วทีนี้ปอนมีเทคนิคแบบให้จำง่ายๆไหมว่าเวลาเพิ่มมาสายหนึ่งแล้วเนี่ยเพิ่มสาย7มาจะจำไงว่าตรงเนี้ยคือคอร์ด D นี่แหละครับคือพอยท์ที่ผมตั้งเป็นโน้ต A เพราะว่าโน้ต A เนี่ยจะไปซ้ำกับสาย5ของเราแน่นอนครับก็คือเราจำเหมือนโน้ตสาย5เลยก็คือทีนี้พอเราจะหาคอร์ด D เราแค่ดูเลยว่าสาย5เนี่ยโน้ต D มันอยู่ตรงไหนใช่แล้วทาบไปเลยใช่ครับทาบนี่ทาบกี่สายทาบลงไป2สายครับใช่ทาบลงไปแค่2สายก็จะเป็นสาย7กับสายสาย6ครับ6ก็เป็นคู่5เหมือนกับสาย5กับสาย4เลยโอเคครับผมแค่เล่นให้ฟังนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพใช่เดี๋ยวไปฟังกับเพลงดีกว่านะครับว่าเวลาใช้เทคนิคนี้กับเพลงเนี่ยมันจะให้ซาวประมาณไหนใช่ครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับก็จะแบบเกิดการทำให้เป็นริฟจำขึ้นมาได้จากแบบรูปคอร์ดที่เราทาบสายลงไปใช่ครับถ้าสรุปง่ายๆเลยเทคนิคนี้นะครับก็คือเป็นการทำให้โน้ตของสาย7เนี่ยเป็นโน้ตเดียวกันกับสาย5ปกติใช่และทีนี้เวลาที่เราจะจับคอร์ด power chord นะครับเราก็สามารถจำ
รูปเดิมหรือว่าจำโน้ตเดิมตำแหน่งบนเฟรตอันเดิมนะครับของสาย5แล้วก็สามารถทาบไปได้เลยใช่ครับที่สาย7และสาย6ใช่ง่ายเลยทีนี้อันนี้ก็เป็นทริคแรกนะครับสำหรับการเริ่มต้นเล่นริทึมคอร์ดในกีตาร์7สายครับเมื่อกี้ก็เป็นเทคนิคแรกนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เทคนิคที่2กันเลยดีกว่าน้องปอนเตรียมเทคนิคอะไรมาครับสำหรับเทคนิคที่2ของผมเนี่ยผมเตรียมลิฟเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถฝึกตามกันได้ซึ่งเป็นลิฟง่ายๆเพลงบายจากวงคอนครับเมื่อกี้เราก็เป็นเทคนิคเกี่ยวกับคอร์ดริทึมไปแล้วใช่อันนี้ถ้าแบบว่ามันเป็นลิฟขึ้นมามันจะมีการเล่นประมาณไหนยังไงใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีโน้ตที่น้อยแต่ว่าหนักแน่นด้วยครับแล้วการเป็นลิฟนี่มันจะเล่นหรือว่าจับต่างจากที่เป็นคอร์ดเยอะไหมครับอยู่ที่การเคลื่อนที่ครับแล้วก็ลำดับของโปรเกรสชั่นคอร์ดส่วนใหญ่ก็คือเหมือนเล่นอยู่บนสเกลของเพลงอยู่ใช่ใช่ครับลองแบบว่าสาธิตเป็นน้ำจิ้มให้เพื่อนๆดูสักเล็กน้อยอะไรประมาณนี้โอเคครับผมก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของโน้ตให้มันเกิดเมโลดี้ที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเพลงเพลงนั้นใช่โอเคเดี๋ยวไปฟังกับเพลงดีกว่าว่าเมื่ออยู่กับเพลงแล้วเป็นยังไงก็เป็นเพลง Blind นะครับจากวงคอนใช่อันนี้ก็เป็นวงสไตล์แบบนูเมทัลที่โด่งดังมากๆใช่แล้วก็มีลิฟที่ติดหูมากก็เมื่อกี้จะเป็นการเล่นที่เหมือนทำการเล่นโพวคอร์ดใช่ให้เป็นลิฟใช่ครับให้เกิดความน่าจดจำมากขึ้นก็เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ในงานของตัวเองได้นะครับหรือว่าการฝึกซ้อมของตัวเองก็เป็นการเล่นที่ไม่ยากมากเป็นการเล่นที่อยู่ในคีย์ของเพลงอยู่แล้วใช่ครับสามารถนำไปประยุกต์ได้ง่ายด้วยโอเคครับผมก็เป็นเทคนิคนึงที่ในเพลงหลายๆเพลงใช้ใช่ในการเล่นกีตาร์เจ็ดสายใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เทคนิคที่3กันเลยดีกว่าครับต่อมาเทคนิคที่3เป็นเทคนิคอะไรครับน้องปอนเทคนิคนี้ก็เทคนิคนี้นะครับเรียกว่าดาวสโตรกดาวสโตรกเนี่ยคือการดีดลงอย่างเดียวครับไม่มีการดีดขึ้นซึ่งดาวสโตรกเนี่ยอาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเพื่อนๆอาจจะมองข้ามไปก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาหยิบมาเพื่อที่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ดาวสโตรกเนี่ยคือการดีดลงอย่างเดียวก็การฝึกเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆฝึกเริ่มจากเอ็กเซนต์ก็ผมจะมีโน้ตให้ทั้งหมด6ตัวนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไล่เอ็กเซนต์ไปทีละตัวเริ่มจากตัวที่1นะครับต่อมาก็เป็นตัวที่2ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบโน้ตทั้ง6ตัวเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูนะครับการฝึกเบื้องต้นที่เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็เป็นการทำให้มือขวาของเรามันชินกับการดีดลงอย่างเดียวแล้วมือขวาของเราเนี่ยจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนึกถึงกลองที่กำลังตีอยู่ใช่เหมือนกับว่ามือขวาของเราเนี่ยเป็นกลองใช่ครับแล้วแอคเซนต์ของมือขวาหรือว่าแบบการเน้นไปที่โน้ตทั้ง6ตัวต้องแบบเจาะจงไหมว่าเน้นไปที่ตัวไหนอ๋อก็จะเจาะจงไปตัวที่เราอยากที่จะเน้นเลยครับใช่ครับก็คือแล้วแต่การทีเอทหรือว่าแล้วแต่เพลงที่เราจะเล่นใช่เพราะว่าแล้วแต่เพลงเนี่ยก็จะมีเอ็กเซนต์แตกต่างกันใช่ครับตามสัดส่วนของเพลงเลยแล้วการใช้งานจริงๆนี่ถ้าใช้เป็น power chord ได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นกับซิงเกิลโน้ตอย่างเดียวได้ครับใช้เป็น power chord ได้ใช่ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นอ
แต่ว่าคือการดีดเนี่ยก็จะเราไม่ได้กดปิกลงไปเฉยๆเพื่อให้โน้ตผ่านแต่เราเหมือนกับว่ายกปิกขึ้นมาเหนือสายใช่ครับอย่างที่ผมดีดอันนี้คือผมเอ็กเซนทุกตัวเลยก็จะยกทุกตัวเลยเหมือนคือทำให้เสียงมันเกิดแอคแท็กของโน้ตถูกไหมใช่ครับแล้วการฝึกแบบนี้ข้อดีของมันคือเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องซาวด์ใช่ไหมใช่เรื่องซาวด์ของเราจะแข็งแรงได้ยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราดีดเป็นแบบตกยกมันก็จะได้ซาวด์อีกแบบนึงไปเลยใช่ที่จะไม่ใช่กลิ่นอายของดาวสโตใช่โอเคครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปฟังกับเพลงดีกว่าอันนี้น้องปอนเตรียมเป็นเพลงอะไรมาเตรียมเพลงบาลานซ์ครับของคอร์ดิสเป็นโมเดิร์นเลยใช่ไหมโมเดิร์นเลยก็เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างนิยมอยู่นะครับผมใช่ครับแล้วก็ใช้ดาวสโตทางลิฟต์เลยโอเคเดี๋ยวลองเล่นกับเพลงไหมลองดูพี่โอเคครับไปครับมันดาวสโตกจริงๆนะใช่เหมือนกับว่านอกจากเล่นบนโฮเวอร์คอร์ดแล้วในโน้ตที่เป็นซิงเกิลโน้ตเนี่ยเมื่อเวลาที่ปอนเล่นดาวสโตกไปแล้วรู้สึกว่ามันได้ยินชัดตั้งแต่แอคแท็กแรกของปิกที่โดนสายแล้วก็ไปจนถึงโน้ตที่มันแบบดังขึ้นมาใช่มันก็เป็นเทคนิคที่แบบทำให้เกิดเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคนิคนี้จริงๆนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ3เทคนิคที่ปอนเตรียมมาแนะนำเพื่อนๆที่มีความสนใจในกีตาร์7สายนะครับผมแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับว่ากีตาร์7สายเนี่ยมันคืออะไรมันเล่นยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับผมถ้าสรุปทั้ง3เทคนิคเลยนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ดูไม่ได้แบบต้องเปลี่ยนการเล่นมากหรือว่าฝึกยากเกินไปใช่ครับพี่แต่ว่าแฝงไปด้วยสูตรโกนก็เป็นการแบบฝึกให้มันได้เสียงที่มันควรจะเป็นในสไตล์แบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวให้ปอแนะนำเพื่อนๆดีกว่าที่แบบฝึกยังไงถึงจะแบบถูกต้องก็อยากให้เพื่อนๆลองค่อยๆฝึกนะครับก็เหมือนเดิมจากช้าๆเลยแล้วก็ไม่อยากให้มองข้ามจากจุดเล็กๆด้วยอย่างเช่นการที่เรายกมือสายหรือว่าแม้แต่วงกลมในการดีดครับก็อยากให้เพื่อนๆค่อยๆเก็บรายละเอียดไปจะดีกว่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ใช่ประมาณสำหรับ3เทคนิคนะครับว่ากีตาร์7สายเนี่ยมันคืออะไรมันเล่นยังไงนะครับพร้อมกับเทคนิคที่จะแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในสไตล์ที่ต้องใช้กีตาร์7สายหรือว่ากีตาร์ที่มี7สายแบบนี้นะครับโอเคครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินไปนะครับก็มาจากกีตาร์เช็คเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น GT7 MS Black OPS ตัวนี้นะครับผมและก็ต่อเข้ากับเอฟเฟคเฟนเดอร์โทนมาสเตอร์โปรนะครับที่เป็นมัลติเอฟเฟคมาแรงตอนนี้เลยเสียงเป็นไงครับน้องปอน2ตัวนี้คู่กันแล้วโอ้โหพูดดีพี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะใช่สะใจมากโอเคครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาลองได้ที่ร้าน Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็ Music Arm ของเรานะครับตอนนี้มีสาขาใหม่อยู่ที่อ่อนนุช74นะครับชื่อสาขาว่า Music Arm HQ นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาลองได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่กลองชุดกลองไฟฟ้าเปียโนอะคูสติกแกนเปียโนนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเตียงต่างเครื่องเสียงกลางแจ้งสตูดิโอได้หมดเลยนะครับก็วันนี้ผมกับน้องปอนก็ต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆอยากจะดูคอนเทนต์การแนะนำอะไรแบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้น้องปอนมาแนะนำอะไรแล้วก็อยากจะดูการรีวิวสินค้าตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music Arm ด้วยนะครับสวัสดีครับ Music